คนแต่ละคนเนี่ยกระชากได้ไหมเอาทักษิณออกไปแล้วเอาถึงแก่มาโอ้โหคนมันยิ่งนึกนะฮะแล้วก็เอาเครือข่ายของพันธุ์ตำรวจทักษิณนะฮะเอาสมัครออกไปเอาสมชายออกไปยัดอภิสิทธิ์มาให้แล้วเป็นไงครับ2ปี8เดือนยิ่งหนักไปกว่าเก่าค่ะก็นี่แหละครับคือความจริงว่าทำไม26กรกฎาคมปีนี้แล้วก็27 28 29ด้วยมั้งฮะหลายวันที่ประชาชนเขาจัดกิจกรรมกันเนี่ยอย่าได้ไปโทษคนอื่นเลยครับและอย่าได้มานั่งนินทาประชาชนอย่าไปนั่งต่อว่านายกศิลป์เลยพวกคุณนั่นแหละทำคนเหล่านี้นี่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าเมื่อเรามีบุคลากรที่มีคุณค่ามีศักยภาพในการจะนำพาประเทศไปอ่ะแต่คนเหล่านี้กลับไปทำลายเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะก็เวรกรรมของประเทศนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าประเทศไทยเป็นขบวนรถไฟเนี่ย มันถูกบิดไปบิดมาจนลงรางของความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่จริงแท้ที่ประชาชนเป็นเจ้าของและหวงแหนอำนาจอธิปไตยของตัวเอง อย่างแท้จริงมันไปถึงวันนั้นแน่ๆแล้วขบวนการประชาชนเนี่ยเดินดีๆนะครับสร้างความเข้มแข็งไว้แล้วใจเย็นๆอย่าวู่วามหุนหันชนะแน่ๆค่ะครับก็ต้องขอปิดเบรกนี้ด้วยการส่งความสุขไปยังกับท่านนายกของเราในดวงใจนะก็ยังเรียกว่านายกอยู่นะเพราะไม่ได้รู้สึกว่าออกไปอ่ะเพราะว่าถูกรัฐประหารไงไม่ได้ออกไปด้วยหมดวาระนะผมพูดตรงๆนะระหว่างเรียกพันตำรวจโททักษิณว่านายกเนี่ยกับเรียกคุณอภิสิทธิ์ว่านายกเนี่ย ผมกระดากปากในการเรียกคุณอภิสิทธิ์เพราะกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งนายกของคุณอภิสิทธิ์มันน่าอายใช่ค่ะก็คิดว่าประชาชนหลายคนในประเทศนี้ก็ไม่เคยเรียกคุณอภิสิทธิ์ว่านายกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือเรื่องนิรโทษกรรมค่ะค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอย่างมีเรื่องให้คิดนะคะคุณณัฐวุฒิคะความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวิปรัฐบาลเนี่ยก็ออกมามีมติแล้วนะว่าในการเปิดประชุมสภาเนี่ยวาระแรกก็เป็นอย่างที่เราตั้งความหวังไว้ก็คือเรื่องนิรโทษกรรมที่จะผลักดันเข้าไปรู้สึกว่าจะมีการพิจารณากันวันที่7วันที่8เพราะมองว่าเนี่ยจะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็อยากจะชวนคุยเรื่องนิรโทษกรรมแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงต้องบอกว่าสดๆร้อนๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องมากก็คือเป็นเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะก็คือเสียงของพี่น้องในเรือนจำของเราอย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็ได้ไปหลักสีเขาก็ติดตามดูรายการเราด้วยนะทุกคนก็บอกเป็นแฟนรายการก็มีจดหมายของพี่ๆที่อยู่ในเรือนจำนะคะเป็นแถลงการของนักโทษการเมืองเรือนจำชั่วคราวหลักสีเรื่องจุดยืนขอสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับของท่านวรชัยเหมะนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันนะคะก็เป็นลายมือของพี่ๆในเรือนจำแล้วก็ลงชื่อกันครบทุกคนนะคะใจความก็คือว่าอยากให้มีการสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับของส.ส.วรชัยเหมะเพราะมันจะเป็นทางออกอีกทางนึงของคนในสังคมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกันก็แล้วก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมทุกท่านเนี่ยก็ร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ด้วยอะค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในเรือนจำนะครับแล้วก็ขอให้เข้มแข็งไว้ผมเคยมีชีวิตคล้ายๆกับท่านนะครับเพียงแต่ว่าสภาพห้องสถานที่คุมขังนะครับตลอดจนบรรยากาศทางการเมืองที่อยู่เนี่ยมันต่างกับที่หลักสี่นะครับแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ที่หลักสี่ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆก็โดนคุมขังมาตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่หลังยุติการชุมนุมเหมือนกันนะครับตอนที่ผมกับคณะเข้าไปอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งก็เรียกว่าแพ้ศึกนะครับจากการต่อสู้ในการชุมนุมที่ผ่านพระราชประสงค์นะครับคำว่าแพ้อาจจะฟังดูแสลงหูหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะเรียกว่าชัยชนะเนี่ยของเราเนี่ยมันหมายถึงชัยชนะร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศค่ะไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรไม่ว่าหัวใจคุณจะสีอะไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่าอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผมถือว่านั่นคือชัยชนะของประชาชนค่ะแต่วันนั้นคนเสื้อแดงออกมาสู้แล้วเราก็จะเป็นต้องยุติการชุมนุมนะครับก็เจออะไรเยอะครับแต่ว่าคงไม่ต้องมาเล่ากันตรงเนี้ยเพราะว่าถือว่าอย่างใดก็ตามเนี่ยชะตากรรมที่พวกผมเจอมาเนี่ยก็ผ่านเวลานั้นมาแล้วในเวลานี้มีพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยประสบชะตากรรมการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคราวนี้นะครับก็เป็นความหวังของพี่น้องได้แล้วก็เรียนว่า
ตั้งใจกันจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่ทำกันเป็นเพื่อเป็นประเด็นเล่นกระแสไม่ใช่ค่ะเป้าหมายปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยจะต้องร่วมกันผลักดันไปสู่การบังคับใช้ซึ่งก็อยากให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจกระบวนการนะครับว่าวันที่7ที่จะเข้าเนี่ยก็คือวาระ1วาระ1เนี่ยก็ว่าด้วยผู้เสนอร่างเค้าก็จะเสนอหลักการเหตุผลเนื้อหาต่างๆนี่คุณวรชัยคงทำหน้าที่จากนั้นเนี่ยทางประธานก็จะให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็แสดงความเห็นกันอภิปรายเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรก็ว่ากันมาติดใจตรงไหนอะไรก็พูดกันเสียแล้วก็จะลงมติว่ารับหลักการกฎหมายนี้หรือไม่ถ้าไม่รับเป็นอันตกไปแต่ผมเชื่อแน่ว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ยก็จะรับหลักการของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ผ่านเข้าไปสู่การตั้งคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหารายละเอียดอันนั้นก็ว่าไปคงจะมีระยะเวลา อยู่อีกสักพักหนึ่งแต่ว่าเราก็คงจะไม่ให้มันเนิ่นช้าเกินไปสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือว่าให้มันจบเสร็จสิ้นสมบูรณ์บังคับใช้ภายในสมัยประชุมนี้ค่ะนะครับก็ยืนยันกับพี่น้องท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนผู้ต้องขังทางการเมืองทั้งหลายได้แบบนี้นะครับส่วนว่าอะไรวาระ2มันจะวันไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ยต้องตามดูนะครับในแต่ละขั้นตอนกลับมาที่ทางฝ่ายวิปรัฐบาลกลับมาที่ทางฝ่ายของพรรคเพื่อไทยนะครับการที่ท่านตัดสินใจเดินหน้าพรบ.นิรโทษกรรมในวาระแรกก็คือ7สิงหาคมนี้ คือจริงๆเปิดสภาเนี่ยวันที่1แต่วันที่1มันเป็นวันพฤหัสซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระทู้สดกระทู้ทั่วไป อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับว่าวันพุธเขาพิจารณากฎหมายวันพฤหัสก็ไปถึงเรื่องของกระทู้ดังนั้นวันที่1ก็คงจะเป็นเรื่องของกระทู้ตามกระบวนการของสภาวันที่7ซึ่งเป็นวันพุธก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาพรบ.นิรโทษกรรมนี่นะฮะค่ะผมบอกไปยังวิปรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะครับตลอดจนส.ส.ต่างๆที่สนับสนุนเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าท่านตัดสินใจถึกแล้ว ถึกตั้งแล้วเพราะว่าผมได้แสดงจุดยืนนะครับจริงๆน่ะก็แสดงจุดยืนร่วมด้วยมาตลอดนะครับแล้วเนื้อหาของร่างพรบแบบนี้เนี่ยผมเคยยื่นเสนอตอนเป็นพรบปรองดองค่ะถ้าท่านจะจำได้ช่วงนั้นเนี่ยประมาณสักต้นปี55มั้งครับที่มีการเสนอพรบปรองดองฉบับของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเข้าไปในสภาค่ะนะครับผมดูเขาเสนอกัน 3-4 ฉบับผมก็เสนอฉบับของผมกับพวกนะครับของผมเนี่ยก็หลักการเหมือนกันนะก็คือนิรโทษกรรมกับประชาชนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อยกเว้นแกนนำหรือผู้สั่งการต่างๆแต่ของผมเนี่ยผมเอาตัวข้อหาก่อการร้ายกับเอาตัวข้อหาบงการสังหารประชาชนเนี่ยเป็นตัวกำหนดทีนี้พอมาของพรก.ของนปช.และพรบ.ของคุณวรชัยเนี่ยก็เอาคำว่าแกนนำหรือผู้สั่งการเนี่ยเป็นตัวกำหนดเพื่อคัดแยกออกไปส่วนของประชาชนทุกสีเสื้อเนี่ยยังเป็นผู้ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเหมือนเดิมจริงๆก็ไม่ได้ถือว่ารัฐบาลไปทำอะไรที่มันโลดโผนโจรทยานนะครับเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกร่นขึ้นมาเป็นวาระแรกตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมที่แล้วใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันอยู่วาระหนึ่งอยู่แล้วพอเปิดสมัยขึ้นมาก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับไม่มีอะไรน่าตกอกตกใจเลยคนเขารู้กันตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนก็คือตั้งแต่วันที่โหวตว่าเอานิรโทษมาเป็นวาระหนึ่งอ่ะก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเปิดสภามาก็ไอ้นี่แหละครับเรื่องแรกถูกไหมแต่ทำไมมันถึงมีกระแสออกมาก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะว่าจะเป็นพรบเงินกู้2ล้านล้านงบประมาณแผ่นดินก็ไปปั่นกันหมายความว่าฝ่ายค้านมั่งฝ่ายปล่อยข่าวใต้ดินลับลวงพรางต่างๆก็ไปปั่นกันจนยุ่งแล้วก็ต้องพูดจริงๆว่าคงมีบางส่วนในพรรคเพื่อไทยด้วยแหละที่อาจจะเห็นว่าเอ๊งบประมาณก่อนหรือเปล่า2ล้านล้านก่อนหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปค้นหากันว่าเป็นใครบ้างแล้วเอากันให้ตายไม่ใช่คือความคิดต่างมันเกิดได้ครับในทางการเมืองเนี่ยนะแต่ก็ต้องทำความเข้าใจและต้องพูดต้องคุยในทางภายในเนี่ยผมก็คุยกันตลอดนะครับกับเพื่อนกับพี่กับน้องนะกับคุณวรชัยเนี่ยเราก็คุยกันอยู่เรื่อยก็บอกว่าคุณวรชัยเดินหน้าสุดตัวนะแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมว่าส.ส.สมัยแรก
วรชัยเหมะในนามสสนปชสสเสื้อแดงที่มาจากการต่อสู้เนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมรวมกระทั่งสสท่านอื่นๆด้วยที่ทำหน้าที่ผลักดันเรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมไปพร้อมๆกันนะครับคุณวรชัยก็เดินหน้าเต็มตัวในขบวนของนปชนะครับคุณจตุพรอาจารย์ธิดาคณะก็เดินหน้าเต็มตัวเหมือนกันผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับบทบาทมันหลายสถานะโดยเฉพาะสถานะที่เข้าไปนั่งอยู่ในครม.เนี่ยผมก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องพูดคุยกับเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้เมื่อเห็นว่าเอ๊ะมันเหลือเวลา10กว่าวันก็คือวันเสาร์ก่อนนะครับนักข่าวก็ไม่มาถามสักทีในประเด็นนี้เจอเขาก็ถามเรื่องโน่นนั่นนี่แต่ไม่ถามเรื่องนี้นิรโทษกรรมผมก็เกรงว่าเอ๊ะถ้ามันปล่อยเนิ่นช้าไปเนี่ยนะครับก็เกรงว่าจะไม่งามเพราะถ้าหากว่าทุกฝ่ายไม่ได้แสดงจุดยืนกันครบถ้วนก็อาจจะมีการเอาไปกล่าวอ้างว่าเอ้ยทางนั้นเห็นด้วยหรือเปล่าทางนี้คิดยังไงทางนี้เห็นตรงกันไหมผมก็เลยแสดงจุดยืนร่วมด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนก็ทำให้แนวความคิดในการยืนยันร่างพรบนิรโทษกรรมเป็นวาระแรกเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นเอกภาพแล้วก็ในพรรคเองในคณะยุทธศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับที่บอกว่าต้องเอานิรโทษกรรมมาก่อนดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เลยขับเคลื่อนกันอย่างเข้าที่เข้าทางจะบอกว่าขับเคลื่อนก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะมันจอดรออยู่ตั้งแต่ต้นใช่ใช่คือไม่ต้องไปขับเคลื่อนอะไรเลยฮะก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินี่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรนะครับปล่อยไปเฉยๆเนี่ยหลับไปตื่นวันที่7ไอ้นี่ครับเรื่องแรก อยู่แล้ว เพราะมันรออยู่ก่อน นะครับหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องงบประมาณเป็นเรื่อง2ล้านล้านอะไรก็ว่ากันไป แต่นี่มาดูถึงเรื่องของเนื้อหาหรือผลที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคำว่านิรโทษกรรมนี่นะฮะฝ่ายค้านนี่แหละครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นปีศาจอีกตนนึงขึ้นมาทำให้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหดูแล้วเหิมเกรมดูแล้วเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจดูแล้วเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองโดยไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมปั้นกันเข้าไปแบบนั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการใช้กระบวนการของรัฐสภา ออกกฎหมายเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองค่ะคำว่ากฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำกันมายาวนานรวมแล้วขณะนี้มีกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งสิ้น24ฉบับค่ะฉบับแรกก็ออกให้กับคณะราษฎรที่ทำการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475หลังจาก2475ก็มีมาเรื่อย